ครื่องปิ้นเอาเครื่องปิ้นติดตาด่วนนะคะแหมทำไมกับมีสปอนเซอร์ขอเครื่องปิ้นหนึ่งตัวแบบพกพาเอาไว้แค่สำหรับจองตั๋วรถทัวร์รถไฟห้องพักนะเพราะว่าไงคะตอนนี้คือเราซื้อตั๋วออนไลน์จากมือถือแล้วเราหาเครื่องปริ้นไม่ได้เพราะเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ให้ทำไงข้างหน้าต้องเอาพกเครื่องปริ้นมาด้วยเขาว่าไงเขาว่าไงไม่ว่าอะไรเขาแค่บอกว่าต่อไปกว่าจะปริ้นมันจะสะดวกกว่าจะเร็วกว่าแต่ว่าถ้ามาอย่างนี้มันก็ต้องมาเสียเวลามาเช็คอินที่เขาอีกทีไงจะใช้เวลาเยอะหน่อยก็คนที่พูดง่ายๆคนที่ซื้อตั๋วออนไลน์มาเนี่ยก็ต้องเช็คอินก่อนนะถ้าไม่ได้ปริ้นมาใช่ถ้าไม่ใช่มายืนถือมือถืออย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เขาต้องมีเอกสารการขึ้นรถไฟของเราด้วยที่เราซื้อมาคนนี้นะนี่ด้านนู้นตั้งอยู่มัดนี่อันนี้คือคนที่กำลังจะขึ้นนะเดี๋ยวเวลาคนลงมาอีกแล้วก็คนจะขึ้นไปอีกนะโอ้โหบันเทิงมากเนาะเหมือนตอนที่เราขาลงมาแล้วเราเจอคนขาขึ้นอีกเนี่ยสภาพนี้เลยถือว่าเป็นสถานีรถไฟไม่ใหญ่นะสำหรับคนที่รอขึ้นรอลงกันขนาดนี้ไม่ใหญ่แต่ขึ้นแต่แน่นเนี่ยมันแน่นไปหรือเปล่าถ้าตอนลงมามันก็จะแน่นกว่านี้ตังหยงมัสจังวันนาราธิวาตรงไหนอะคะข้างหลังนะโอเคไปต่อไปต่อไปต่อสิบวิ่งทำเพื่อนนะครับอันนี้ใช่ไหมสิบตรงไหนอะห้าเรียกว่าวิ่งเลยนะเพราะว่าทำไมมันไม่ได้เรียงกันเลยนะสิบไปหลังสุดหรอคะขบวนที่สิบตู้สิบไปว้ายมอเตอร์ไซค์เยอะเลยโอ้โหสิบเล่นอยู่หลังสุดเลยนะวิ่งสิบวันนี้ป่ะคะได้แล้วโอเคเหนื่อยสามสามสามสี่เหนื่อยนะสิบสามสามสามสี่ถึงละโอเคคุณมานายไม่คิดเลยว่าชั้นที่สิบเนี่ยจะอยู่หลังสุดนี่ก็จะไปแล้วเห็นไหมเร็วมากก็ครึ่งๆอะนะจ่ายแต่ครึ่งนึงเพราะว่าเราออกมาจาก
นราธิวาสมาลงที่พัทลุงจองโรงแรมแล้ววันนี้เราก็จะอยู่นิ่งๆพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางต่อไปซ้ำค่ะเราลงรถมาปุ๊บเนี่ยไฟสว่างสวยมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้ามาข้างในนู่นอุ๊ยมีตลาดหรือเปล่ามาเลยนะพัทลุงไปก็ไปต่อกับกรุงเทพนะคะแต่เรายังอยู่ที่พัทลุงกันก่อนแล้วพี่ไปจังหวัดต่อไปของกินค่ะของกินกินอะไรกินอะไรโอ้โหพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกเราอยู่ที่นราธิวาสเราไม่ค่อยออกไปไหนเลยนะหลังจาก6โมงเย็นแต่พอเรามาอยู่พัทลุงปุ๊บ2ทุ่มเรายังมาเดินช้อปปิ้งกันอยู่เลยนะคะหาของกินได้แบบว่าสบายใจเลยจริงๆที่นราธิวาสก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าเราก็แบบเก็บเนื้อเก็บตัวกันน่าดูกินอะไรดีนี่ไก่ทอดเจ้านี้นี่เนี่ยชอบมากเลยว่ากินมาแล้วดีจากหาดใหญ่เดี๋ยวขากลับแล้วกันขากลับต้องมาซื้อขึ้นรถไฟไปกินเจ้านี้แหละค่ะที่ชอบมากนะคะไปหาของกินเราก็เดินมาจากสถานีรถไฟนะคะนี่ซื้ออาหารมาจากตลาดตรงซ้ายมือของสถานีรถไฟพัทลุงเดินมาไม่ถึงครึ่งกิโลหรอกประมาณ400เมตรนะคะก็มาถึงแล้วแมสโฮเทลราคาไม่แพงด้วยเดินมาเองก็ได้เข้ามานี่นะคะแมสโฮเทลไปจากกรุงเทพเที่ยวนราธิวาสเข้ามาจริงๆเราเลือกเตียง7ฟุตนะคะอันนี้เพราะว่า3ครึ่งบวก3ครึ่งนะเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูงนะแต่ต้องเป็นเตียงเดี่ยวด้วยที่นี่ก็เดินมาได้เลยจากสถานีรถไฟพัทลุงนะห้องก็สะอาดสะอ้านนี่มองเห็นออกไปเมื่อกี้เราก็เดินมาจากสถานีรถไฟแป๊บเดียวเองแล้วก็อยู่ในเมืองเลยนะคึกคักเนาะอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเราแบบมาทำงานที่นี่สักอาทิตย์แล้วก็ยังอยู่ไหวเลยจะบอกกันที่อยู่ทำงานในพื้นที่แถวนี้แหละพัทลุงพอคุณมาพัทลุงคุณเดินตัวปิวนะมืดดึกยังไงคุณก็เดินทะลุเลยนะก็เหมือนพัทลุงที่เราไปพักครั้งที่แล้วนะที่ทำงานอะออกมาไม่มีอะไรเลยอ้าววันนั้นมันอยู่ใกล้วัดไงมันจะต้องไปวัดท่าวัดท่าแคไปดูอ่ะไปงานมโนราโรงครูนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไปวัดท่าแค8กิโลเมตรเองเออแต่นี่คือในเมืองเลยในเมืองเนี่ยถ้าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเมืองเขาเล็กหรือใหญ่หรือว่าเมืองเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่านี่คือโซนในเมืองที่คุณเดินออกไปนะมีของกินเพียบเลยแล้วก็ที่พักนี่ราคาหรูๆอย่างนี้นะคะ750บาทแต่ถ้าเป็นเตียงธรรมดานะไม่ได้ซุปเปอร์จัมโบ้อย่างนี้ก็650ใช่ไหมห้องน้ำนะคะสะอาดสะอ้านรีวิวให้ดูเลยไปมาพัทลุงเพื่อจะมาที่นี่ได้เลยนะคะสะอาดเลยโอเคแชร์แอนแชร์พัทลุงง่ายจริงๆ